بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอสุขกรกับพระองค์ศาสดานะครับที่พระองค์ได้ให้ชีวิตกับเรานะครับให้เนื้อมัดกับเราให้สุขภาพที่ดีนะครับให้โอกาสให้ริสกีต่างๆนะครับในแต่ละวันนะครับที่เราได้ดำเนินชีวิตไปนะครับส่วนเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะด้วยกับการปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติตามสุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ยืนหยัดด้วยนะครับในการปฏิบัตินะครับนั่นจะเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เรานั้นนะครับได้กลับไปพบกับพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับด้วยกับความดีแล้วก็ในฐานะที่เป็นบ่าวที่กตัญญูรู้คุณต่อพระองค์นั่นเองนะครับพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเกิดมามีชีวิตแล้วเนี่ยก็ได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาเป็นผู้ปฏิบัติคุณงามความดีนะครับแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างให้กับเราแล้วก็ประทานอัลกุรอานมาให้กับท่านนบีเพื่อให้ท่านนบีนั้นมาสาธยายมาอธิบายมาบอกกับเรานะครับถึงเรื่องราวต่างๆทั้งในอดีตในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตที่เราจะต้องไปพบไปปะไปเจอนั่นเองนะครับและในอัลกุรอานก็เป็นดำรัสของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยืนยันเอาไว้นะครับที่พระองค์บอกนะครับว่าอินฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลลาตีฮิอักวัมวะยุบัชชิรุลมุอ์มินีนัลลซีนะยะอ์มะลูนัศอลิฮาติอันนะละฮุมอัจรอนกะบีรอนะครับอัลเลาะห์บอกว่าถ้าจริงอัลกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่ชี้ไปสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่งนะที่เราขอดุอาขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูขอพระองค์โปรดประทานทางที่ถูกต้องให้กับพวกเรานะในการละหมาดในซูเราะห์ฟาติฮะห์นั่นแหละนะครับอัลเลาะห์ก็ประทานให้นะยืนยันด้วยอัลกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่ชี้ไปสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่งก็หมายความว่าถ้าเราศึกษาให้รู้ถึงข้อบัญญัติต่างๆในอัลกุรอานแล้วก็ปฏิบัติให้ได้นะครับเราก็อยู่ในทางที่เที่ยงตรงนั่นเองนะครับแล้วก็อัลเลาะห์บอกทรงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาและก็ทำความดีทั้งหลายนะที่ศรัทธาที่อีหม่านแล้วก็ทำความดีด้วยนะครับว่าเขาจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่นะครับจากพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับแล้วก็อัลเลาะห์บอกในซูเราะห์อัลอินซานนะครับในอัลกุรอานอีกนะครับในซูเราะห์อัลอินซานอายะห์ที่23นะครับว่าอินนาอันนะซัลนาอะลัยกัลกุรอานะตันซีลานะครับอัลเลาะห์บอกถ้าจริงเรานั้นได้ประทานอัลกุรอานให้แก่เจ้านะเป็นขั้นตอนเราสละประทานวะฮีมาให้ท่านนบีเนี่ยเป็นอัลกุรอานเนี่ยนะครับเป็นขั้นเป็นตอนแล้วแต่สถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงของการที่ท่านนบีได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับไม่ใช่มาทีเดียวทั้งเล่มเลยไม่ใช่นะครับมาเป็นอายะห์เป็นองค์การเป็นเรื่องเป็นราวเป็นขั้นเป็นตอนแล้วแต่ว่าสถานการณ์ในแต่ละช่วงน่ะมันเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเวลาที่ท่านรอซูลได้รับวะฮีนะครับช่วง23ปีเนี่ยนะครับมาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอัลเลาะห์บอกนะครับว่าแล้วก็บ่อยนะครับว่าฟัสบิรละวัสบิรละฮุกบิร็อบบิกะวะลาตุตอ์มินฮุมอาซิมันเอากะฟูรอนะครับเราบอกดังนั้นเนี่ยเจ้าจงอดทนคอยข้อตัดสินของพระเจ้าของเจ้าให้อดทนให้ซอบัตนะครับคอยข้อตัดสินอาจจะมีความเห็นแย้งอาจจะมีความเห็นต่างหรืออาจจะปฏิเสธใครที่ปฏิเสธนะครับทุกวันนี้เราจะเห็นนะครับมีมากมายเยอะแยะนะไปหมดนะแนวทางต่างๆนะมุสยะฮูดีเนี่ยแตกแยกกันถึง71จำพวกนัสรอนี72จำพวกแต่มุสลิมในมากที่สุดเลยคือ73จำพวกนะครับแต่ละจำพวกก็ล้วนแล้วแต่ยืนยันว่าตัวเองอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนั่นเองนะครับอัลลอฮ์ก็บอกนะครับว่าดังนั้นเจ้าจงอดทนคอยข้อตัดสินของพระเจ้าของเจ้านะครับและวาลาตุจะมินุมอาซิมันเอากาฟูรอและอย่าเชื่อฟังนะอย่าเชื่อฟังผู้ที่ประพฤติชั่วและผู้ปฏิเสธศรัทธาคนใดในหมู่พวกเขาอายะนี้อัลลอฮ์ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับในสมัยในยุคนั้นนะครับพวกกุฟาร์มุชริกีนนะครับนะพยายามที่จะพูดโน้มน้าวนะแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิเสธอัลกุรอานนะครับถ้าพูดให้ไขว้เขวให้สับสนนะครับอัลลอฮ์ก็บอกท่านนบีว่าให้อดทนและคอยข้อตัดสินของพระเจ้าของพวกเจ้าเถอะวันข้างหน้าวันอัคราเนี่ยอัลลอฮฺสุลาจะเป็นผู้ชี้ขาดนะครับในปัญหาต่างๆในความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับใครอยู่ในทางที่ถูกต้องใครที่อยู่ในทางที่ผิด
นะใครสมควรที่จะต้องถูกลงโทษใครสมควรจะรับการตอบแทนที่ดีงามอัลลอฮฺสุบฮานะฮูเป็นผู้ตัดสินที่ขาดแต่ผู้เดียวนะครับเราบอกและอย่าเชื่อฟังผู้ประพฤติชั่วและผู้ปฏิเสธศรัทธาได้คนใดในหมู่พวกเขานั่นเองนะครับอัลลอฮฺว่าอย่างนี้ครับว่าวัสกุริสมารับบิกับบุกรตาวะซีลาและจงรำลึกถึงพระนามของพระเจ้าของเจ้าทั้งในยามเช้าและก็ยามเย็นนะว่ามินไลลีฟัสจุดละหูวาซับเบียห์วาซับเบียห์ไลลานตาวีลานะและจากส่วนหนึ่งของกลางคืนก็จงสุญูดต่อพระองค์และจงแท้สองสุริยต่อพระองค์ในยามกลางคืนอันยาวนานนะครับสองอายะนี้ก็คือหมายถึงให้เรานั้นรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูทั้งในยามเช้าแล้วก็ยามเย็นนะครับในยามเช้าละหมาดซุบฮีนะละหมาดกลางวันก็ละหมาดอัสรละหมาดซุฮรีอัสรีนะครับยามเย็นก็ละหมาดมักริบนะครับและจากส่วนหนึ่งของกลางคืนก็จงสุญูดต่อพระองค์หมายถึงละหมาดมักริบแล้วก็อิชานะครับและจงแท้สองสุริยต่อพระองค์ในยามกลางคืนอันยาวนานอันนี้ก็หมายถึงละหมาดตะฮัจญุดนั่นเองนะในยามค่ำคืนนะให้ตื่นขึ้นมาส่วนหนึ่งของกลางคืนนั้นมาทำละหมาดตะฮัจญุดมารำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเป็นช่วงที่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักการกระทำความดีในช่วงนี้มากของบ่าวของพระองค์นะครับและให้ผลตอบแทนอย่างมากมายนะถึงขนาดที่ผลตอบแทนของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยนะครับมากมายถึงขนาดคนที่ชะฮีดตายชะฮีดเนี่ยแล้วก็ออกไปรบในท้องถิ่นของเราแล้วกลับมาเนี่ยนะครับความดียังได้ไม่เท่ากับการทำความคุณงามความดีช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เว้นแต่เขาจะออกไปรบในสมรภูมินะครับเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็จบชีวิตนะทั้งตัวเขาทั้งทรัพย์สินเขาไม่ได้กลับมานั่นเองนะงั้นคุณงามความดีของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ให้มีมากมายนะให้เราพยายามตักตวงนะครับจะอ่านอัลกุรอานจะละหมาดตะฮัจญุดจะบริจาคอะไรต่างๆพวกนี้นะครับรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่พระองค์ได้เน้นย้ำให้กับเราไว้นะครับแล้วบอกนะครับว่าอินนาฮาซีตัสกิรอนะแท้จริงนี่คือข้อเตือนสตินะตำรับต่างๆถ้อยคำต่างๆในอัลกุรอานนั้นเป็นข้อเตือนสติให้เราได้คิดนะครับอย่าได้ยึดติดกับดุนยานะอย่าได้หลงระเริงแล้วก็หลงลืมอาคิเราะห์นั่นเองฟะมันชาอัตตะกะอิลาร็อบบิฮิซะบีลานะครับอัลลอฮ์บอกว่าดังนั้นผู้ใดต้องการก็ให้เขายึดแนวทางสู่พระเจ้าของเขาใครที่เขาต้องการใครที่เขาต้องการมุ่งสู่อาคิเราะห์ใครที่เขาต้องการผลตอบแทนในโลกหน้าเนี่ยนะครับก็ให้เขายึดแนวทางสู่พระเจ้าของเขานะครับเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามอัลกุรอานแล้วก็ซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับให้ยึดเอาไว้ให้เหนียวแน่นเลยนะครับตรงนี้เล่าไปนะครับว่ามาตาชาอูนะอิลลาอัยชาอัลลอฮุนะแต่หากพวกเจ้านั้นจะไม่สมควรปรารถนาได้เว้นแต่ที่อัลลอฮ์นั้นทรงประสงค์ก็แปลว่าคือถ้าคนใดก็ตามที่อัลลอฮ์ประสงค์เขาก็จะได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องเหมือนฮะดีษของท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นะครับว่ามายูริลาฮุบิคอยรันยูฟักกิฮุฟิดดีนนะครับใครก็ตามที่พระองค์เนาะสุภาพธรรมประสงค์ที่จะให้เขาได้รับความดีนั้นยูฟักกิฮุฟิดดีนพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาก็จะให้เขามีความเข้าใจในศาสนาเข้าใจอย่างถูกต้องด้วยนะครับรู้กับเข้าใจเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดความสับสนโอลามาอย่างทุกวันนี้แหละครับคนรู้นะเยอะนะครับแต่ว่าไอ้เข้าใจเนี่ยมันหายากนะที่จะเข้าใจศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลเลาะห์บอกต่อนะครับอินนัลลอฮะกานะอาลีมันฮากีมาถ้าจริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณนะครับในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เขาปรารถนาที่จะไปพบกับพระองค์ตะอาลาในโลกอาคิเราะห์นะครับไปรับผลตอบแทนต่อพระองค์นะครับก็ให้เขายึดแนวทางสู่พระเจ้าของเขานะครับก็คือแนวทางตามที่เราบอกในอัลกุรอานแล้วก็ซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ยึดมันอย่างเหนียวแน่นด้วยอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับอย่าได้ทําเบาความหรือย่อหย่อนนะครับไม่ใช่บางคนนี่พอได้รับแรงจูงใจสักนิดหน่อยนะก็เปลี่ยนละนะครับเปลี่ยนละเราก็จะพบจะเห็นทุกวันนี้มีมากมายนะครับเราบอกอีกนะครับว่ายุดคิดูมายะชาอูฟีเราะห์มะตินะครับพระองค์จะทรงให้ผู้ที่พระองค์ประสงค์นั้นเข้าสู่ความเมตตาของพระองค์ใครที่พระองค์ประสงค์พระองค์ก็จะให้เข้าสู่ความเมตตาของพระองค์ให้ได้รับทางนำให้ได้รับฮิดายะห์แต่เราก็จะต้องขอดุอาอ์ด้วยนะครับเหมือนที่เราขอกันในละหมาดทุกวันในซูเราะห์ฟาติฮะห์นะอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมขอพระองค์ได้โปรดนำเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงด้วยเถิดทุกคนก็ขออย่างนี้เท่านั้นแต่จะได้ไม่ทุกคนนะครับไม่ทุกคนนะครับพระองค์ทรงสารานะทรงรู้นะว่าใครคิดอย่างไรนะครับบางทีปากขอนะแต่ใจมันคิดอย่างอื่น
นะเวลาอัลลอฮฺเวลาประทานทางนำมาให้กับปฏิเสธและมีเยอะมากอย่างนี้นะครับ อัลลอฮฺนะครับว่าวะซอลิมีนอาอัดดะละฮุมอาซาบันอาลีมานะครับแต่บรรดาผู้ที่อาธรรมหรือคนชั่วคนเลวนั้นนะพระองค์จะทรงเตรียมการลงโทษอันเจ็บปวดไว้สำหรับพวกเขานะครับคนที่อาธรรมคนที่เป็นคนชั่วคนเลวคนที่เป็นผู้ที่ดื้อดึงกับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาที่ปฏิเสธอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเนี่ยนะคนพวกนี้ล่ะพระองค์จะเตรียมการลงโทษอันเจ็บปวดเอาไว้สำหรับพวกเขานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาเรามันมีชีวิตในดุนยาในแค่ชั่วขณะเท่านั้นเองนะครับเมื่อถึงเวลาหนึ่งเราจะต้องจากไปต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในดุนยานี่แหละนะครับแล้วก็กลับไปพบกับพระองค์สุบฮานะตะอาลากลับไปรอการตัดสินนะครับในวันอาคิเราะห์นั่นเองนะซึ่งวันนั้นน่ะไม่มีการที่จะแก้ตัวไม่มีการที่จะกลับตัวหรือขอกลับมามีชีวิตเพื่อจะทำสิ่งที่เราละทิ้งไว้ในดุนยานี้ได้อีกแล้วนะครับมีการคือรออย่างเดียวเหมือนที่พระองค์บอกเอาไว้นะครับว่าดังนั้นเจ้าจงอดทนนะคอยข้อตัดสินของพระเจ้าของเจ้าอดทนแล้วก็คอยวันนั้นล่ะพระองค์เนาะสวตารานั้นจะเป็นผู้ชี้ขาดนั่นเองครับก็ให้เราได้ขอดุอานะครับขอพระองค์เนาะสวตาราได้โปรดให้เรานั้นอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ปกป้องเราให้พ้นจากการกระทำความผิดการคิดที่ผิดการกระทำที่ผิดต่อบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูด้วยนั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องตรงนี้ครับอะกูลุกอลาฮาซาฟัสตักฟิรุลลอซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู